าศของ AFกีฬามหาสนุกตุ้ยยังใครหัวเราะไม่ได้นะมหาสนุกได้อย่างเดียวหลายคนหรือว่าคนโอเคไอ้เงี้ยนะคือไอ้หนูหินจะพูดยังไงนายกล้วยไข่อะไรนะสาวดอกไม้กับนายกล้วยไข่นะครับก็งานการกุศลนะครับที่ร่วมเชิญแฟนคลับมาร่วมสนุกกับเรานะครับงานนี้เนี่ยก็กิจกรรมหลักๆเลยก็คือการเตะฟุตบอลนั่นเองนะครับก็จะมีการแบ่งทีมเอฟเนี่ยเป็นสองฝั่งชื่อว่านะครับผมชื่อว่าอะไรไม่รู้จุงเบยทีมจุงเบยจุงเบยคือแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีทั้งนักฟุตบอลแล้วก็จะมีเชียร์ลีดเดอร์ของตัวเองด้วยฉันเห็นภาพบรรยากาศการซ้อมแค่ช่วงซ้อมนี่ก็เลิศแล้วนะแต่คนมาโพสท่าข่มกันผ่านทาง Instagram ใช่ผมบอกว่าคือผมเนี่ยจริงๆต้องเป็นศูนย์หน้านะครับเป็นอะไรเป็นฟุตบอลเป็นลูกฟุตบอลไปเล่นเป็นประตูนะครับไม่ใช่ผู้รักษาประตูเล่นเป็นโกเนี่ยให้คนเตะบอลอัดหันหลังเนี่ยนะหันหลังนะนะครับก็เราจะมีภาพบรรยากาศมันๆนะครับมาให้ดูกันนะครับดูครับดูครับครับตาจนตาเวลาเธอมองฉันนั้นใจสั่นๆตึกตักมันฉันไม่เธอมือโดนมือเบาๆกี่ครั้งที่เจอโอ้เธอใจสั่นอีกแล้วสิอยากจะมาไปในใจที่มันว่างเปล่าเราแค่จะมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไปในใจที่รอให้จองให้เธอแค่คนเดียวเราไม่ใช่ใครอื่นครับพี่โอของเราเองนะครับคุณอาทิตย์สุนทรวัฒน์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัททรูเฟอร์นิเจอร์มีการเกี่ยวลูกโป่งคนอื่นด้วยสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับหรือว่าเต๋า AF8 นะครับวันนี้ก็มาร่วมแข่งกีฬามหาสนุกกับทางกรุงศรีนะครับก็สนุกมากๆเลยก็มีทีมผมนี่ก็แบบสู้กันเต็มที่นะครับแล้วก็ทางฟุตบอลด้วยแล้วก็เล่นกิจกรรมอื่นๆกับแฟนๆด้วยนะครับก็ดีครับที่ว่าแฟนๆเนี่ยมาร่วมกันทำบุญนะครับเพราะเงินทำบุญเนี่ยก็จะไปมอบให้กับเด็กนักเรียนนะครับที่อยู่อำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่20แล้วก็21ธันวาคมนี้ครับก็จะมีเต๋าคชาเฟรมไปด้วยนะครับก็ขอบคุณครับโอ้ยสนุกสนานอย่างที่บอกแม่ถ้าเกิดมีแต้มอีกคนเนี่ยโอ้โหผมจะลงไปที่สับขาหลอกป๊อป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 ปกติทำอยู่แล้วฮะเรื่องถนัดสับล่างสับขาหลอกไปไม่เป็นทำเป็นไปไม่เป็นสับขาหลอกแหมนั่นแหละจะบอกเลยว่าบรรยากาศนี่สนุกสนานคลื่นเคลงแล้วเป็นการได้รวมตัวทั้งแฟนคลับนะแล้วก็ศิลปิน AF ได้ร่วมสนุกสนานกันและที่สำคัญคืออะไรที่สำคัญคือเรามีมินิคอนเสิร์ตจากน้องๆ AF9 นี่ไงที่กับแฟนคลับเขากำลังแบบโอ้โหอยากจะดูอยากจะเรียกร้องกันนะครับมากันเยอะนะใช่ใช่ใช่ก็นะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับกิจกรรมสนุกสนานของเรานะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับก็สำหรับแฟนๆเฮ้ยแฟนๆของ AF ทุกท่านเนี่ยยังไงก็ห้ามพลาดถูกต้อง